ตัวทันเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับผู้บริหารระดับสูงของประเทศเรานะครับได้มาเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวจังหวัดตราดนะครับเชิญทุกท่านนั้นให้กำลังใจพี่น้องนะครับให้กำลังใจกับท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งคณะผู้บริหารระดับสูงของประเทศเราด้วยความยินดียิ่งนะครับที่ท่านครับตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านเจริญฤทธิ์สมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้กล่าวขอบคุณพร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานในนามของจังหวัดตราดขอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะที่ได้เดินทางมาตรวจราชการร่วมพิธีฉลองการก่อสร้างทางมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามแม่น้ำเลยตอนนี้ในที่สองแล้วเสร็จและเยี่ยมเยือนชาวจังหวัดตราดด้วยความยินดียิ่งเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายของรัฐบาลจังหวัดตราดได้ดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือสชเพื่อแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินให้กับราษฎรได้ประกาศให้ผู้ที่14ตำบลของอำเภอแม่สอดแม่ตะมาและพงรักมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษป่าในการสนับสนุนแผนงานโครงการเพื่อกับเรื่องการพัฒนานโยบายของรัฐบาลมีผลงานที่สำคัญต่อเจดีย์ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยสร้างโลกให้เป็นสวรรค์ของเราครับตอนนั้นมีเรื่องการวางแผนการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการการรับการตลาดแล้วก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้เรามีการทำงานตัวเองในส่วนของคนไทยที่วัดตาก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐนาในการทำงานยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่นคงและยั่งยืนผู้ใดให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามแม่น้ำเลยตองยินแห่งที่2และขอขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนที่ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองความสำเร็จในวันนี้ใช้โครงข่ายพัฒนาขนส่งแบบไร้รอยต่อสร้างความปลอดภัยความรวดเร็วลดระยะเวลาในการเดินทางลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและบริการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศซึ่งพระท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตลอดจนโครงการต่างๆสำเร็จเป็นรูปธรรมจำนวนมากในทั่วทุกภาคของประเทศในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดตากและอำเภอแม่สอดรวมทั้งสิ้น1,000ล้านบาทเฉพาะในเขตสิทธิพิเศษนี้นะครับซึ่งทั้งสิ้น86กิโลเมตรแล้วเสร็จแล้ว 61.4 กิโลเมตรยังคงเหลือ 24.6 กิโลเมตรซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนโครงการที่3ได้แก่โครงการก่อสร้างทางถนนและเป็นการเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางสายหลักของโครงทางหลวงได้เป็นอย่างดีการก่อสร้างถนนทางเมืองนั้นก็จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน2562นี้ก็จะทำให้สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้มากขึ้นที่มุ่งสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทางเศรษฐกิจสังคมพร้อมเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตัวระบบเป็นรากฐานส่งเสริมและโดยเน้นระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงฐานสุดเป็นเหลือแผ่นสร้างความมั่นคงเพื่อการเชื่อมต่อระบบการค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ตลาดการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อนำไปเชื่อมทางสู่อาเซียนพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากมีโครงการติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นประตูการค้าสำคัญเชื่อมต่อไทยสู่อาเซียนด้วยศักยภาพนี้รัฐบาล
จึงพุ่งงบประมาณถึง 11,619 ล้านบาทเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบด้านคมนาคมในพื้นที่จังหวัดตากสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนทั้งทางถนนระบบรางและทางอากาศขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตากที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาหลายท่านด้วยกันนะอยากแนะนำก่อนท่านแรกรองนายกรัฐมนตรีนายวิศนุเครืองามนะครับเราไปหลักในเรื่องการดูแลเรื่องกฎหมายต่างๆให้เกิดความเป็นธรรมนะครับปรับปรุงให้ทันสมัยรับดีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารับดีว่าการกระทรวงคมนาคมรู้จักแล้วนายคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายดอนปรมัตถ์วินัยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายไพรินทร์ชูโชติถาวรเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกวิลาส อรุณศรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพลเอกจิรศักดิ์ชมประสบปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัดชัยพรหมเลิศปลัดกระทรวงคมนาคมนายชัยวัฒน์ทองคำคูณปลัดกระทรวงการต่างประเทศนางบุษยามัสแองเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งนางสุภัทราศรีไมตรีพิทักษ์แม่ทัพภาคที่3โมโทจองฉลองชัยชัยคำผู้จัดการมณฑลบกที่310พลตรีนรัตน์สิงห์ประภาพรผู้จัดการกองรังนเรศวรพลตรีอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์รองผบ.ภาค6ตำรวจพลตำรวจตรีจิรวัฒน์ทิพยจันทร์ผู้การตำรวจภูธรจังหวัดตากพลตำรวจตรีมานะอินทิพิทักษ์อธิบดีกรมต่างๆครับเชิญครับมาหลายคนเหมือนกันนะครับจากกระทรวงคมนาคมบ้างกระทรวงอื่นบ้างนะครับเป็นผู้แทนมาเพราะหลายคนก็ติดงานอยู่วันนี้เดี๋ยวผมต้องกลับไปประชุมครม.อีกนะวันอังคารจะเป็นทุกวันอังคารจะเป็นการประชุมครม.นะครับประจำสัปดาห์ปกติประชุมเช้าวันนี้มาเปิดสะพานนี่ก่อนเดี๋ยวกลับไปประชุมบ่ายเรื่องก็สองทุ่มหรือมั้งนะประชุมทีก็นานกว่าจะได้ผลสรุปอะไรออกมาได้นะครับอนุมัติได้ใช้งบมาให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพนะวันนี้เห็นจากวินิจฉัยแล้วเห็นจากคำกล่าวแล้วทั้งหมดผมมีความปลื้มใจยินดีแทนพวกเรานะครับทุกคนยินดีไหมครับเสียงห่อยเหลือเกินทางขวายินดีไหมยินดีทางซ้ายยินดีไหมตรงกลางยินดีไหมมันจะต้องดีขึ้นไปอีกใช่ไม่ใช่นะมันต้องดีขึ้นไปอีกถ้ามีการสืบสานต่อเนื่องอย่างที่เรากล่าวไปเมื่อสักครู่หรืออะไรยุทธศาสตร์ชาติใช่ไหมวันนี้อยู่ในห่วงที่หนึ่งตามแผนสภาพัฒน์ด้วยแผนกำลังเศรษฐกิจแห่งชาติเนี่ยแผนที่หนึ่งในปี61-65เพราะนั้นแผนแม่บทในยุทธศาสตร์ชาติที่ในปีคือ61-65เหมือนกันวันนี้ปี62แล้วอยู่ระยะแรกของยุทธศาสตร์ระยะที่หนึ่งก็เกิดแค่นี้แล้วไงเดี๋ยวอีก3ปีที่เหลือเนี่ย63 64ครับมันจะเกินมากกว่านี้อีกผมไม่แน่ใจว่าถนนเมื่อกี้มีคอ1คอ2ไม่ถึงคอนกฮูก1 2 3หรือเปล่ายังไม่รู้เหมือนนะเพราะบ้านเมืองมันเจริญเติบโตขึ้นคนมันมากขึ้นทำยังไงคนจะเข้าสู่โอกาสได้คือการเชื่อมโยงทางบกทางน้ำทางอากาศมีลงเครื่องบินมาโอ้โหโก้หนูข้อสำคัญคือพวกเราต้องรีบพัฒนาตัวเองเพื่อมีเงินมีรายได้เพียงพอที่คือรถไฟขึ้นเครื่องบินสิ่งที่ผมกังวลต่อไปนอกจากสร้างแล้วนะผมต้องทำยังไงให้พวกเรามีรายได้ที่จะรับการบริการเหล่านี้ได้ด้วยนะครับนั่นคือการดูแลพี่น้องคนไทยทุกคนทั้งประเทศวันนี้เรามี68ล้านไม่ใช่มีแค่จังหวัดตากที่จังหวัดอื่นไม่ใช่วันนี้เรามาในกลุ่มจังหวัดภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2นะครับเราอย่าลืมว่าเรามี68จังหวัดใช่ไหมกรุงเทพมหานครด้วยนะจ๊ะไม่ใช่เราอย่างเดียวถ้าเราเจริญคนเดียวข้างๆแย่หมดก็ไม่ได้เพราะนั้นมันต้องเชื่อมโยงด้วยถนนเส้นทางเหล่านี้ก่อนเมื่อเชื่อมโยงแล้วการเคลื่อนย้ายต่างๆการขนส่งสินค้าต่างๆก็จะดีขึ้นจากตัวเลขเมื่อสักครู่นี้จาก50,000 ล้านเป็น80,000 ล้านผมก็จะต้องกลับไปดูนิดด้วยว่าต่อไปจะทำให้80,000 ล้านเนี่ยกลับมาให้พวกเราให้มากขึ้นมากที่สุดเพราะนั้นมันต้องขึ้นทั้งต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางใช่ไม่ใช่นะหลายคนก็อยากจะมีสตางค์ก็ขอให้เริ่มด้วยการพอเพียงก่อนนะจากความขาดแคลนวันนี้ต้องเริ่มไปจนสตาร์ทพอเพียงมันไปรวยทีเดียวไม่ได้หรอกครับใครจะบอกเดี๋ยวรวยเดี๋ยวรวยมันจะรวยได้ไงนะ
ถ้ามันไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีที่ดินไม่มีแรงต่างมานะครับชนบรรดาคนไทยที่สูงก็เหมือนกันนะทุกคนก็ร่วมกันพัฒนาประเทศไทยมาโดยตลอดเราร่วมมือกันได้ยังไงคนไทยได้ร่วมมือกับการพัฒนาได้สองอย่างคือหนึ่งสำหรับเรื่องภาษีให้กับรัฐนะครับใครเสียได้ก็เสียใครยังไม่ได้พัฒนาไปสู่ระบบโน้นส่วนที่สองก็คือความร่วมมือความยินยอมพร้อมใจในการที่เกิดเส้นทางเหล่านี้ขึ้นมาได้เพราะที่ทั้งหมดเป็นที่ของใครที่ของประชาชนส่วนใหญ่มันผ่านที่ไล่คนโน้นไล่คนนี้มาถ้าทั้งหมดไม่ผ่านมันไปไม่ได้ทุกอย่างมันไปไม่ได้หมดนะมันต้องเริ่มตรงนี้ให้ได้ก่อนจากเส้นทางหลักก็เป็นเส้นทางรองเส้นทางเชื่อมต่อนะไปสนามบินบ้างไปรถไฟบ้างอะไรเพราะรถไฟมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาผ่านทุกจังหวัดไม่ได้มันก็มีเส้นตรงเป็นเมนและมีถนนที่จะเป็นป้อนคนผู้โดยสารเข้ามานะครับทั้งนี้ให้ประชาชนมีโอกาสได้เลือกใช้โอกาสแค่มีเยอะแยะนะเชื่อมต่อเพื่อนบ้านค้าขายร่วมกันความสัมพันธ์ดีต่อกันแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเมื่อกี้เห็นน้ำตกนะเมื่อกี้งดงามป่าก็สวยงามนั่นแหละคือเสน่ห์ประเทศไทยทรัพยากรธรรมชาติสวยงามนะป่าไม้ทะเลนะมีหมดนะและแตกต่างกันด้วยทุกภาคสองคืออะไรสองคืออาหารอร่อยทุกภาคทุกจังหวัดมีอาหารต้นตำรับของตัวเองนะครับทำให้คนเลือกมาเที่ยวเลือกมากินเลือกมาซื้อของอะไรเยอะแยะมันมีความแตกต่างประเทศไทยมามีอยู่ในประเทศเดียวที่มีหลายอย่างที่มันแตกต่างกันบนพื้นฐานความเป็นไทยของเราอันที่สามคืออะไรรอยยิ้มตั้งแต่เช้านี่ใครยังไม่ยิ้มบ้างขอทุกคนยิ้มทุกคนดิยิ้มให้กันเองยิ้มให้คนในบ้านยิ้มคุณพ่อคุณแม่ยิ้มให้เพื่อนบ้านไม่ใช่เตือนหน้าตื่นขึ้นมาก็ทะเลาะกันไม่ได้รัฐบาลทำให้ทุกอย่างมันมีรอยยิ้มมาตั้ง5ปีแล้วนะเราจะไม่ยอมให้ใครที่มาทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอีกพวกเราจะยอมไหมครับไม่ยอมพอได้แล้วนะพอได้แล้วการเมืองคือการเมืองประชาธิปไตยกับประชาธิปไตยเรื่องต่างกันเรื่องต่างไปแต่บ้านเมืองต้องสงบผมขอคำมั่นสัญญากับท่านขอความสุขความสงบคืนมาให้กับประเทศไทยผมขอใครดิให้ผมได้ไหมได้5คนที่เหลือไม่ให้จำไว้ไม่ให้จำไว้ถึงไม่ให้ผมก็ทำให้ท่านอยู่ดีอ่ะไม่ชอบผมก็ต้องทำใครไปด่าผมว่าผมก็ทำให้เขาแล้วเขาก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นเขายังกระด่าผมเหมือนเดิมเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเอาละไม่ว่ากันนะวันนี้ต้องลดความขัดแย้งลงไปให้ได้มากที่สุดนะครับต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆบ้างสภาเนี่ยนะมันเกิดตั้งแต่6ปีที่แล้วเกิดแบบมีนโยบายรัฐบาลไหนจะสร้างตั้งแต่ปีเท่าไหร่6ปีมาก่อนนะแล้วมันสร้างเปล่าล่ะหลายอย่างอนุมัติแปลหลักการแต่ไม่ได้สร้างมาสร้างรัฐบาลนี้ทั้งนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าสำเร็จรัฐบาลนี้เข้าใจใช่ไหมแล้วถ้าเราขัดแย้งอีกมันจะเกิดขึ้นไหมไม่ได้นโยบายต่างทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ผมยืนยันทุกนโยบายไม่มีได้หรอกครับมันอยู่ที่การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติสู่การขับเคลื่อนสู่ความเอาใจใส่ของคณะรัฐบาลใครเป็นผมไม่รู้นะเอาใจใส่แบบนี้นะจะพูดไปพ่อบ้างก็ขออภัยด้วยเสียงดังบ้างอะไรบ้างหน้างอหน้าดีคือบวชแบบขอโทษนะผมเป็นคนใจดีอยู่แล้วโดยพื้นฐานผมนะแต่วันนี้ที่เป็นกับคนแบบนี้เพราะอะไรแหมผมจริงๆแล้วเขาบอกเป็นนายกอยากเป็นกระจังเลยนะเขารู้ไหมว่า5ปีที่ผ่านมาผมเป็นนายกแบบไหนเรียกว่าเป็นทุกหน้าที่ที่หนักก็คือเป็นพนักงานเก็บขยะเก็บทิ้งเลี่ยลากไว้ทั้งหมดนั่นแหละปัญหาบักบมความเดือดร้อนนะเห็นตัวอย่างอยู่แล้วทั้งกับประมงทั้งการบินทั้งยาเสพติดอะไรซึ่งมันต้องทำต่อไงและผมทำ5ปีที่ผ่านมาทุกอย่างมีรูปธรรมมากที่สุดไปดูตรงนี้ถนนเส้นทางต่างทั้งหมดอ่ะถ้าเป็นหางก็บอกถูกวางกับระเบิดไว้ตลอดทางผมต้องลื้อออกมาลื้อมาแล้วก็สร้างใหม่ทำบ้านเมืองให้สะอาดนะลดการคอร์รัปชันให้มากสุดจนกระทั่งเหลือศูนย์ zero waste เหมือนขยะเป็นศูนย์เนี่ยทุกคนต้องร่วมมือกับผมวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของท่านที่ท่านจะเลือกตั้งของท่านไปว่ามานะเพราะนั้นนโยบายการที่พูดกันมาวันนี้ทั้งหมดดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นไปได้บ้างไม่ได้บ้างแต่มันต้องหารัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลที่จะทำให้ทุกจังหวัดของเราเนี่ยเจริญไปข้างหน้าพร้อมๆกันเพราะเราคืออะไรเราคือคนไทยใช่ไม่ใช่คนไทยเลือดสีเดียวกันใช่ไม่ใช่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปีนี้เป็นปีอะไรปีมงคลผมก็ทำให้ทุกอย่างมันเดินหน้าด้วยความสงบมา5ปีเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งที่ทุกคนต้องการ
เดินแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือมีการพิธีบรมราชาภิเษกใช่ไหมรัชกาลที่10เราต้องอยู่กันแบบนี้ใครจะมารื้อระบบนี้ได้ไม่ได้ไม่ได้ยอมตายต้องยอมตายนะเราจะให้ใครมารื้อนี้ไม่ได้ทั้งสิ้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะสำหรับพวกเราข้าราชการคือประชาชนมาอยู่ด้วยเราทำหน้าที่เหมือนกับเป็นเหมือนผู้รับใช้ไม่ใช่เจ้านายนะเพราะนั้นทุกระดับต้องไม่ใช่เจ้านายไม่ทำตัวเป็นเจ้านายนะเวลาคนเข้ามาดูมาเสิร์ฟมาแถบไม่ต้องมาค้านไม่ต้องมาบอกกราบเดินขึ้นมาก้มหน่อยตัวหน่อยเพราะนั้นผมต้องการแค่นี้แหละทำตัวให้มันติดดินกันทุกคนนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีความขัดแย้งก็จะหายไปอย่างเช่นป่าก็แก้ให้มีกฎหมายออกอะไรบอกมา6ฉบับเดี๋ยวเราก็จะมีที่ดำกินแม้จะเป็นที่สูงก็ตามแต่มันต้องหาวิธีการมีคทช.มากำลังลิสต์มากำลังไล่ตามดับนะทั้งการที่น่านก็ทำที่นี่ก็จะทำต่อเพราะเป็นพื้นที่สูงมีพื้นที่เกษตรกรรมน้อยนะเพราะนั้นก็รวมพื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่ปลูกเนี่ยตรงนี้แปลงปีหน้าย้ายไปตรงนู้นแต่เราจะให้ปลูกให้มันคงที่แล้วก็หาการสนับสนุนให้ตรงเป้าหมายเหล่านั้นวันนี้เราทำเกษตรแปลงใหญ่เห็นไหมได้ผลใครยังไม่ทำก็ยังไม่ได้ผลเนี่ยทุกอย่างมันต้องทำไปด้วยกันใครที่ยังไม่เข้าไปถึงก็ต้องเข้าไปถึงวันนี้มีเกษตรแปลงใหญ่คราวนี้ปัญหาผมที่มองวิเคราะห์ให้กลัวมาแล้วเนี่ยปัญหามันก็คือว่ามันมีพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานอีกใช่ไหมถ้าในเขตเนี่ยโอเคละพอสมควรแล้วล่ะน้ำท่าพอมีแต่นอกเขตรอน้ำฝนอย่างเดียวถ้าฝนไม่ตกก็ตกเลิกเดี๋ยวจะต้องดูเรื่องแหล่งน้ำในไร่นาแหล่งน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่างน้อยก็มีน้ำกินน้ำดื่มน้ำใช้นะวันนี้เราก็ต้องเตรียมการรับเผชิญหน้ากับภัยแล้งด้วยนะก็ปลูกอะไรไปเรื่อยๆปลูกโดยที่ไม่รับการอะไรชี้แจงไม่เชื่อฟังกันมันก็ไม่มีน้ำลดไม่มีน้ำพอไม่มีน้ำมาเสียหายก็เยียวยามันไม่คุ้มหรอกครับเวลาก็เสียไปเยียวยามันก็ไม่ได้มากมายนะนะเพราะเราก็มีเงินจำกัดเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเชื่อฟังกันหาข้อมูลจากดิจิตอลในออนไลน์เปิด Google ดูอะไรดูถามมีทุกเรื่องก็ตอบได้หมดอ่ะ Google น่ะเปิดดูไปนะมีหลายบริการนะที่มีบริการที่จำได้ Google นะเดี๋ยวหาผมโฆษณาให้เขาอีกมันมีหลายบริษัทไปเปิดดูแล้วกันกดเข้าไปมันมีกากบาทอยู่ก็เขียนภาษาไทยลงไปอยากรู้เรื่องน้ำเรื่องดินเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรทั้งหมดสิทธิประโยชน์เป็นยังไงถามไม่ทันตอบได้หมดนะทุกกระทรวงเขาใส่ไปข้อมูลนี้แล้วกูนาเปิดด้วยนะเปิดนะอย่าถ่ายรูปอย่างเดียวหรือโทรศัพท์อย่างเดียวจ้าจ๋าอย่างเดียวทำให้เกิดมูลค่าด้วยทำให้เกิดพัฒนาตัวเองด้วยวันนี้ในโทรศัพท์มันมีหลายเรื่องกระทรวงศึกษาเขาใส่เรื่องอะไรเรื่องของการกวดวิชาที่มีครูเก่งๆที่กวดแพงๆข้างนอกเพราะว่ามากวดในนี้หมดนะในโซเชียลครูก็ไปดูตัวอย่างนี้เขาสอนยังไงเด็กที่สนใจตั้งใจนะการบ้านของครูของโรงเรียนก็ต้องสอนใช้ Google มาประกอบด้วยไงให้การบ้านใน Google คนมาพรุ่งนี้มาคุยกับครูครูก็ต้องเปิดด้วยนะไม่เด็กคุยอะไรไม่รู้เรื่องนะบางทีมันอ่านหนังสือเดียวมันไม่พอแล้วนะทุกคนต้องไปหาความรู้จากภายนอกนะครับวันนี้วันแรกก็ยินดีนะครับในการคมนาคมพิธีฉลองเปิดอะไรต่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ร่วมกับท่านองค์การซูจีนะครับท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราทั้งรัฐบาลทั้งที่ปรึกษานะครับทั้งที่ปรึกษาพิเศษแล้วก็ในส่วนของกลไกต่างๆในเรื่องความมั่นคงนะครับยุทธศาสตร์เรามุ่งเน้นต่อยอดอดีตปรับปัจจุบันสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติของสมเด็จพระยุหัวรัชกาลปัจจุบันคือสื่อสารรักษาต่อยอดแม่ตอบเก่งจริงๆเลยตอบมาฝากเมื่อกี้เนี่ยเอาผมพูดเองมั้งสืบสานรักษาต่อยอดถ้าไม่ทำของเก่าให้มันดีแบบนี้ปัญหานี้มันเกิดมานานแล้ววันนี้ก็มาทำใหม่นี่ไงทำต่อของเดิมถนนมันต้องต่อกันน้ำต้องต่ออากาศต้องต่อไม่ต่อกันแล้วลื้อทั้งหมดแล้วทำใหม่มันทำได้ไม่ได้ได้ไหมหลายคนต้องการเปลี่ยนแปลงโอ้ยมันเปลี่ยนอะไรกันตั้งหนามันเปลี่ยนไม่ง่ายขนาดนั้นประเทศไทย68ล้านนะมีสภาอีก2สภามีส.ส.มีผู้แทนเยอะแยะหมดมันควบคุมว่าทุกคนทำแนวทางเดียวกันทั้งหมดมันไม่ได้แล้วคนมีสมองมีปัญญานะทุกคนก็หวังดีกับประเทศทั้งนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นต่างเอานี้ท่านต้องใคร่ควรให้ดีนะครับในการที่จะเป็นประชาธิปไตยของเรานั้นผมไม่บังอาจไปแนะนำท่านนะเราต้องเอาปัญหาเอาอดีตเอาประวัติศาสตร์มาดูอะไรไม่ดีอย่าทำอะไรดีทำต่อประวัติศาสตร์ที่ดีคือความภาคภูมิใจปัญหาที่สะสมได้แก้ไขในวันนี้แล้วก็แก้ไปอีกอย่างที่ผมบอกมีเยอะแยะหมดช่วยกันเก็บกวาดสิ่งเหล่านี้นะทุกๆเรื่องนะครับ
พื่อพัฒนาประเทศเราต่อไปนะครับเรื่องด่านเดินเดี๋ยวพัฒนาต่อนะครับจะเปิดใช้ได้เร็วที่สุดนะวันนี้เราทำ61-65วันนี้รัฐบาลกำลังแผนทำแผนปี63ก็ต้องมีงบประมาณผูกขาด63-65แล้วไปตั้งงบประมาณ64-65รองรับปีหน้าก็ทำ65นี่มันต้องทำต่อไปอย่างนี้ถ้าบอกว่าจะลื้อทั้งหมดทุกอย่างเริ่มต้นเป็นศูนย์น่ะมาใหม่ไอ้นี่เป็นละหมาได้ไหมล่ะฟังตรงนี้ให้ดีเวลาใครเขาพูดเข้าใจไหมไม่มีใครพูดแบบผมอยู่แล้วนะถ้าพูดบอกจะให้อะไรก็ชอบยิ้มหวานกันหมดมันให้ได้ไม่ได้ก็ต้องไปดูความเป็นจริงดูงบประมาณของประเทศมาจากไหนมาจากภาษีภาษียังขึ้นไม่ได้อะไรไม่ได้ผมไม่ขึ้นไม่ได้ตอนนี้ก็ว่ากันต่อไปนะแต่วันนี้เราเอาเงินตรงนี้มาบริหารให้มันเกิดขึ้นนะเห็นได้ว่างบประมาณที่มันผ่านมาก็ไม่ได้มากกว่านี้นะแต่ผมทำอะไรได้เยอะแยะกว่านั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นส่วนที่ผมเข้ามานะครับจะเข้ามาไงก็เรื่องเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วถ้าไม่เข้ามาก็ไม่ได้เกิดทุกเรื่องนะขยะก็เต็มไปหมดวันนี้การค้าชายแดนนะครับเศรษฐกิจชุมชนอย่าลืมสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนพี่น้องเกษตรก็ต้องจากเกษตรแปลงใหญ่พืชเชิงเดียวแล้วข้าวข้าวโพดแล้วแต่ว่าน่าจะเอาพืชถ้าได้ทำต่อก็จะทำในระยะที่2คือเอาพื้นที่มาเป็นตัวกำหนดนะว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีปลูกอะไรอยู่แล้วบ้างนะไอ้นี่อ้อยไอ้นี่ต่างๆเกษตรแปลงใหญ่ทั้งหมดเป็นพื้นแล้วดูที่ว่าเราจะแก้ไขยังไงลดดีมานด์ซัพพลายยังไงจะปรับเปลี่ยนยังไงหางบมาให้นะดูแลในเรื่องของผู้จับไม้ขึ้นมือให้มันต้องเป็นอย่างนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดูแลในเรื่องของเพิ่มพื้นที่ชลประทานไปเยอะแยะแล้วมันต้องดูแลคนนอกเขตชลประทานในระยะที่2ต่อไปเพราะว่าบางทีมันเชื่อมต่อน้ำมาไม่ถึงระดับความสูงมันมากมันสูงเกินไปเราปั๊มน้ำไม่ไหวเราปั๊มน้ำมันงบมามันสูงมากการจะเอาน้ำขึ้นไม่ใช่ง่ายถ้าน้ำลงตามกราวิตี้ตามเนี่ยมันง่ายนะสูงไปต่ำอ้าวง่วงนอนแล้วตื่นเต้นหลานเจอนายกตื่นเต้นไม่หลับเพิ่งนอนคืนเหรอไม่ต้องขนาดนั้นหรอกนะไอการอินทรีย์เนี่ยไปดูนั่นทีละขั้นเกษตรตั้งเดิมต้องเปลี่ยนทั้งหมดไม่ไหวแล้วครับวันหน้ามันจะมีปัญหามันต้องไปเกษตร GIไอ้ตาม GI นะพื้นที่ภาคภูมิศาสตร์เพราะว่าต่างหลายๆประเทศเราบ้านมันคล้ายกันเหมือนกันหมดอ่ะ GI อ่ะนะที่มาเขาจะพิสูจน์ที่มาว่ามาจากตรงไหนด้วยตรวจสอบย้อนกลับสินค้าทุกสินค้าอันที่สองคือเกษตร GAP เกษตรปลอดภัยใช้ยาใช้ปุ๋ยใช้อะไรที่ควบคุมได้มีมาตรฐานใบรับรองราคาสูงขึ้นต่อไปพอไม่ใช้มากๆเข้าต่อไปพื้นที่มันจะเริ่มปลอดภัยขึ้นน้ำเริ่มสะอาดขึ้นอะไรขึ้นมันจะทำอินทรีย์ได้ก็รับรองอินทรีย์นี่อีกราคาหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูตลาดก่อนจะทำอะไรจะทำโอท็อปจะขายของตั้งกลุ่มเต็มเลยไม่ใช่สัตว์ว่าตั้งกันไม่ใช่เรียนกันมาแล้วครูเรียนโทษเรียนมาอย่างนี้แล้วก็จะทำอย่างนี้มันไม่ใช่ต้องดูตลาดก่อนเพราะฉะนั้นครูเคยจะสอนอะไรก็สอนให้ตรงตลาดด้วยนะแล้วการใช้ออนไลน์ดิจิตอลโทรศัพท์ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือใครก็ตามที่มีคนช่วยขยายให้เพื่อนนะครับให้ประชาชนได้รู้ว่ามันใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะเราสามารถจะถ่ายทอดให้เพื่อนได้กับเพื่อนสู่เพื่อนพี่สู่น้องนะจูงลูกจูงหลานเดินไปข้างหน้านะเพื่ออนาคตของเขานั่นคืออนาคตของคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องนำด้วยคนรุ่นเก่าไปด้วยกันไม่ใช่เอาคนรุ่นใหม่มันนำทั้งหมดแล้วไม่มีประสบการณ์เลยไปได้ไหมล่ะไม่มีปัญหาไม่รู้ปัญหาเดิมรู้แต่เพียงหลักการว่าปัญหาความยากจนเศรษฐกิจตกต่ำพูดยี่มาทุกรัฐบาลนั่นแหละมีใครไปต่อรายละเอียดแบบนี้ไหมแบบที่ผมว่าไหมเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงไม่ทั่วถึงแต่ทักวันมันต้องทั่วถึงน่ะมันต้องเร็วที่สุดอ่ะบ้านเมืองต้องสงบเอาละกันนะเรื่องเกษตรนะตลาดน้ำการผลิตดีมาซัพพลายสิ่งที่ได้ไปแล้วอ่ะเยอะแยะไปนะโครงการของการปลูกข้าวโพดหลังดูนาสร้างอาชีพคือทางเลือกทายนิยมนะลดอะไรล่ะสินเชื่อเราเบี้ยต่ำให้มาลงทุน50,000เอาไปใช้นี่หมดเลยใช้บ้านคนละที่ใช่ไหมไอ้ใช้นี่มาอีกเรื่องเลยแล้วก็ไปโน่นไฟฟิโก้ไฟแนนซ์อะไรไปโน่นนะมันมีคนละที่แหล่งเงินไปดูทุกทีถ้าสมมติว่าเรากู้เข้ามาแล้วไม่ใช้ก็เดือดร้อนนี่นั่นน่ะเงินคนอื่นคนนั้นนั่นน่ะไม่ใช่เงินรัฐบาลด้วยนะเป็นเงินของธนาคารพาณิชย์ธนาคารอื่นที่เขามาเอาคนอื่นมาฝากมาแล้วมาให้เรากู้เขาจะมีผลผลิตตอบแทนไม่ให้ดอกเบี้ยคนอื่นเขาไม่ใช่เงินให้เปล่าเลยนะเพราะนั้นมีดีแล้วต้องใช้แต่ให้มันเป็นธรรมรัฐบาลออกกฎหมายขายฝากออกอะไรเยอะแยะหมดเอาที่คืนมานะในเรื่องของการดูแลเงินกู้เงินชะลอรอหลอกเปี้ยทกสทกสอะไรเหล่านี้ค่อยๆทำไปนะครับมันหมดเองอ่ะอย่าไปเริ่มใหม่ทำบัญชีครูเรือนให้ได้แล้วกันลูกหลานต้องเข้าใจพ่อแม่ด้วยนะวันนี้เรื่องประสบภัยพิบัติ
ถ้ามันรู้ว่าจะประสบภัยพิบัติแน่ก็หนึ่งก็คืออย่าไปปลูกไอ้พืชตรงนั้นทำอย่างอื่นเดี๋ยวรัฐบาลจะสนับสนุนในพวกต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องเบี้ยประกันภัยใครจะไม่ต้องทำก็ทำซะมันแค่65บาทต่อไร่มันคุ้มมากกว่าที่ไปรอการเยียวยาอย่างเดียวเยียวยาก็ได้ส่วนหนึ่งถ้าได้65บาทประกันภัยไปเนี่ยมันก็ได้อีกหลายพันเป็นพันมันก็พอจะคุ้มค่าที่เสียหายไปเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือวันหน้าเราต้องดูว่าตรงไหนควรจะปลูกอะไรตรงไหนไม่ควรปลูกตรงไหนจะเปลี่ยนเป็นปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์แต่ทุกคนต้องมีอะไรกินทุกวันนั่นแหละนั่นคือเกษตรทฤษฎีใหม่นั่นคือเกษตรผสมผสานนะเรื่องที่ดินเยี่ยมกินจัดหาไปแล้วเดี๋ยวจัดหาต่อใครมีที่เดี๋ยวจัดให้นะก็หาใช้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่เราสามารถจะปลดล็อกในเรื่องของกฎหมายของกรมป่าไม้ได้วันนี้ก็กฎหมายออกมา5ตัวได้หมดอ่ะชายเลนนะพื้นที่สูงพื้นที่ต่างๆที่มันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้ได้พื้นที่ที่หมดสัญญาการเช่าก็จะให้พวกเราอยู่นั่นแหละไม่ได้จะให้ในทุนในทุนอะไรอยู่ต่อไปในวันหน้านะครับในทุนก็เรื่องในทุนเขาก็ทำในเรื่องของเครือข่ายของเขานะเขาก็มีบริษัทของเขาอะไรเขารับซื้อจากก็ใครอ่ะก็พี่ซื้อจากเราคนส่วนหนึ่งนั่นแหละแล้วมีคนอยู่ในวงจรเขาตั้งเยอะแยะคนทำงานให้เขาอ่ะก็แค่นั้นแต่ที่เหลือเนี่ยมันเหลือเยอะก็คือพวกเราอ่ะมันก็เลยมีวาทกรรมอ่ะเนี่ยรวยกันรวยอยู่นั่นแหละเราต้องเข้มแข็งด้วยตัวเราเองเพราะนั้นเมื่อเราทำการผลิตอย่างนี้ได้รัฐบาลดูแลเรื่องการแปรรูปวาทกรรมการตลาดเนี่ยวันนี้ทำทั้งหมดตลาดประชารัฐต่างๆทั้งหมดการิกามันเยอะแยะหมดไปเปิดดูมีกฎหมายตัวไหนบ้างนะครับแล้ววันหน้าเราก็ทำโลจิสติกเองขนด้วยรถปิกอัพเราเองมอเตอร์ไซค์เราเองขายออนไลน์บริการส่งถึงบ้านโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะวันนี้การค้าทั่วไปทีนี้เขาบอกว่าเศรษฐกิจมันแย่แย่มันแย่จริงแต่มันแย่ในเรื่องของการค้าขายปลีกขายที่มันอยู่กับที่นั่งขายที่ร้านขายที่บ้านขายแห้งเพราะคนไปรับการบริการพิเศษนะส่งตรงนะจากโน่นออนไลน์วันนี้สถิติการค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น 70% แล้วปีแล้วเพิ่มขึ้นประมาณ 30% พอไอ้ 70% มันเพิ่มไอ้ทั้งนี้มันลดแน่นอนเดิมมันขายทั้งนี้50 50สมมุตินะตัวเลขง่ายๆ50 50วันนี้พอไอ้นี่70ไอ้นี่ก็เหลือต้องเหลือเท่าไหร่30แล้วก็ขึ้นอย่างนี้กันลดอย่างนี้แล้วเนี่ยท้ายสุดมันก็แบนแตกอยู่งี้แหละเข้าใจยังท่านต้องรวมกลุ่มพัฒนาเป็นกลุ่มส่งสินค้านะครับด้วยระบบของท่านเองวันนี้ถ้ายังไม่พร้อมก็ไปใช้การบริการของกรมเกษตรไทยวันนี้อะไรล่ะแพลตฟอร์มในการขายออนไลน์ถ้ายังไปอะไรแจ็คมาแจ็คอะไรไม่ได้โน่นแพลตฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์เปิดดูเข้าไปใน Google หรืออะไรต่างเข้าไปดูขอทราบแพลตฟอร์มกระทรวงพาณิชย์ที่เรียกว่าอะไรล่ะไทยเทรด.com กดเข้าไปพับออกมาเลยทำอะไรที่จะเข้าไทยเทรดคอมได้เอาขอไปขายในนี้ได้ส่งไม่ได้ถ้ายังส่งกันไม่ได้ยังรวมกันไม่ได้โน่นไปฝากกรมบัญชีเขาส่งคิดค่านิดหน่อยค่าบริการนะค่าบริการเพราะนั้นไม่ว่าใครจะมาทำจะชื่ออะไรจะแจ็คอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้มาซื้อสินค้าเรานะเขาให้เราเอาสินค้าเราไปประกาศขายในแพลตฟอร์มของเขาหลายอย่างไม่งั้นก็มีวาทกรรมต่อไปอีกเอื้อประโยชน์เดี๋ยวเขาจะมาผูกขาดผูกเพิดสิ่งนี้มันต้องสร้างใจร่วมกันแหล่งน้ำต้นทุนการผลิตลูกกาเกษตรจัดที่ดินผู้อยากไร้นะพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ไว้ในการน้ำโอ้โหเยอะไปหมดเลยเนี่ยเราใช้เงินกับน้ำมาเยอะแยะแต่มันเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เขตชลประทานนอกเขตทางก็ทำได้บ้างถ้าตรงไหนเขายอมให้ทำก็ทำได้อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กขนาดกลางถ้าไม่ให้ที่มันก็ทำไม่ได้อยู่ดีอ่ะน้ำท่วมตรงไหนมันระบายไม่ออกเพราะว่าเส้นทางระบายใหม่มันไม่ทำก็ลำบากนะนี่คือความรู้ที่เราจะต้องร่วมมือกับผมนะหรือใครก็แล้วแต่ต่อไปถ้าเขาทำนะแต่ผมยืนยันว่าผมทำแน่เรื่องภาคเหนือ57-61ทั้งภาคเนี่ย 12,247 โครงการมีไหมเนี่ยทุกกลุ่มทุกจังหวัดในภาคเหนือตอนบนตอนกลางตอนล่าง1ล่าง2เนี่ยตอนบน1ตอนบน2เนี่ย 12,247 โครงการ 6,647 ล้านบาททั้งในเรื่องของพื้นที่ชมทานป้องกันน้ำท่วมป้องกันตลิ่งตะลึงเนี่ยทำมาแล้วนะปี66ตั้งผ่านมาถึง61ต่อไปปี62เนี่ยได้งบอีก 2,458 โครงการอีก 14,182 ล้านทุกกลุ่มจังหวัดนะเหมือนกันเหมือนเดิมต่ออันเดิมคือสารรักษาต่อยอดนะต่อไปปี63ปีนี้กำลังทำ63ขึ้นไปเข้าไปอีก139โครงการอีก 164,050 เพราะนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ดูแลเรื่องแหวนน้ำยมดูแลต่างเหล่านี้ต้องทำให้ได้ท่านต้องร่วมมือท่านต้องเห็น
ต้องทำให้พิจารณากันให้ได้ถ้าไม่พามันทำไม่ได้หมดหรอกครับแล้วมันก็จะไม่เส้นเลือดมันก็ไม่ต่อกันนะมีแต่ดินมีแต่แดดมีแต่ลมไม่มีน้ำปลูกอะไรไม่ได้นั่นนะถ้าคุณเข้าใจนะเพราะนั้นต้องไปแก้ไขการผันน้ำการจัดการน้ำภาคเหนือการผันการจัดการที่จังหวัดตากนะห้วยตากคลองวังเจ้าคลองของนะผันน้ำแม่น้ำสารวินแม่น้ำยมนะเข้าเขื่อนภูมิพลนะทุกภาคมีอย่างนี้หมดนะมีตารางมีแผนงานอย่างนี้หมดมีโครงการขึ้นให้เห็นว่า5ปีจะเกิดอะไรขึ้นเคยมีไหมนั่นแหละยุทธศาสตร์ชาติเคยเห็นไหมพอวันหน้าเห็นอีกทีเขาสร้างแล้วเขาลดไถมาแล้ววันนี้เราเห็นก่อนว่าจะเป็นยังไงต่อไปอนาคตถ้าสิ่งนี้ไม่เห็นตัวนี้ท่านก็ไม่รู้ว่าท่านจะเตรียมตัวท่านอย่างไรนั่นคือแผนแม่บทมีหลักการแล้วก็ต้องหางบประมาณต้องทำให้ครม.ผ่านการอนุมัติให้ได้นะแล้วก็ประชาชนมีความร่วมมือมันที่จะสร้างได้ไงเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับก็ผมพูดเร็วๆไม่ทราบว่าฟังทันหรือเปล่าไม่ต้องแปลเนาะนะเรื่องเดินประชารัฐกำลังเร่งรัดเดินหน้าไปสู่4G ให้มันเร็วขึ้นให้มันส่งได้มากขึ้นส่งคนบางทีเปิดไปแล้วติดลำคาญนะเพราะว่าคนก็จ้าจ๋ากันเยอะไงเพราะนั้นมันต้องเพิ่มช่องทางให้มากขึ้นจาก 4G กำลังเดินหน้าไป 5G ปีหน้ารถไฟจะสร้างขึ้นอีก100อีกเท่าไหร่รัฐบาลนี้เข้ามามีแผนสร้างอีก 3,000 กว่ากิโลเดิมมี 2,500 บวกทางคู่อีก300กว่ากิโลเมตรนี่เหี้ยสร้างมากันมาแบบนี้วันนี้จะสร้างมา5ปีสร้างมา 2,000 แล้วเดี๋ยวมันจะเพิ่มอีก1,000กว่าก็เป็น 3,000 กว่าบวกของเก่าอีก 2,500 แต่เป็นรถไฟทางคู่เลยนะที่มันสวนกันไม่ใช่ทางคู่รางของรางคู่กันไม่ใช่นี่คือรางเดียวแต่มันต้องมี2รางไงวันนี้จะมีทางคู่แบบนี้มันก็วิ่งสวนก็ได้มันก็ต้องรอทางเดียวกันสวนไปสวนมาหยุดจอดรอโน่นถ้าก็ถึงเย็นก็ถึงโน่นไม่ได้รัฐบาลนี่ทำให้เป็นรูปธรรมเรื่องสถาบันการเงินชุมชนปากท้องสวัสดิการผู้เจ็บป่วยนะกำลังดูเรื่อง0ถึง3 3ถึง6อีกใช้เงินแต่ก็ต้องดูที่ว่ามันทำได้หรือเปล่านะประชารัฐสวัสดิการพี่น้อง14ล้านอย่ามาบอกว่าปีหน้าเพราะจดไปอีกแล้วมันอะไรล่ะคนจนมากขึ้นไม่ใช่หรอกคนจนเหล่านี้มีจนอยู่แล้วใช่ไหมบางคนที่ไม่กล้าเสนอกลัวเขาจะว่าจนไงรายได้น้อยบางทีก็รักหน้าตาเหมือนกันนะหน้าตาก็ตาตังงอไม่ค่อยได้จำไม่ได้เพราะนั้นก็มาแสดงข้อเท็จจริงอย่าโกหกอย่าบิดเบือนกันถ้ารายได้ต่ำกว่า300,000ไอ้รายได้ต่ำกว่า30,000อยู่ได้ไงรายได้มาแล้วมาก็ดูแลคนนี้ก่อนมากสักนิดกับคนอื่นเพราะภาษีมาจากคนอื่นเขาด้วยนะภาษีพวกเราที่ได้น้อยนี่ก็เสียภาษีแวดอย่างเดียว 7% ตัวเองคนอื่นก็เสียหลายภาษีเหมือนนะผมเองก็โดนเข้าไปอ่วมเหมือนกันแหละภาษีทางการบริหารเสียภาษีทุกคนเสียมากด้วยอย่าใครบอกไอ้ทหารเอาภาษีไปใช้เยอะหรือใครไปใช้เยอะทุกคนนี่แหละเอาภาษีมาเจือจานแบ่งกันนะครับเบี้ยยังชีพความพิการก็เพิ่มจาก500 800นะเบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดอายุ90ปีขึ้นไปรับ1,000 บาทต่อเดือนก็น่าอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ถ้าเงินเรามากขึ้นแล้วเอาเงินทั้งหมดมาให้ตรงนี้มากมากแล้วมันจะอยู่ยังไงอย่างอื่นก็ลงทุนไม่ได้การหาการแผ่นดินก็ทำไม่ได้กระทรวงอื่นก็ไม่มีงานทำไม่ต้องทำเอาเงินมาให้ตรงนี้แล้วจบทำนี้ต่อไปไม่ได้นะทุกคนต้องหวังในสิ่งข้างหน้าที่มันเป็นไปได้หลักประกันสุขภาพทุนหน้าวันนี้เพิ่มจากรายหัว2,000กว่าเป็น3,600ขึ้นให้ทุกปีคนที่เสียคนที่ได้ไป 3,600 หาหมอบางทีมันแพงกว่า 3,600 เอาของคนข้างๆที่ไปป่วยโปะให้เอาคนนี้ไปป่วยโปะมันก็นี่ไงเขาเรียกประกันสุขภาพไม่มีแล้วบัตรทองบัตรเงินบัตรอะไรทองแดงเลยอย่างนี้แล้วดีกว่าเดิมเยอะนะเพราะนั้นคิดก็คิดไปไอ้คนทำวันนี้มันน่าจะได้เครดิตนะไม่ใช่คิดแรกแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะนะโรงพยาบาลสอตอประจำตำบลมีทุกโรงพยาบาล 9,000 กว่าตำบลถ้ามีอยู่แล้วแต่มันโทรมไงให้บริการฟรีอย่างเดียวแล้วเงินสะสมโรงพยาบาลหมดเกลี้ยงเลยรัฐบาลนี่เอาให้ไปอีกเขาถึงฟื้นได้โรงพยาบาลสอตอเนี่ย 6,000 กว่าโรงพยาบาลเขาดีขึ้นแล้วเพราะนั้นเขาต้องพัฒนาไปเป็นโรงพยาบาลประจำพื้นที่นะและต่อไปก็มีวันนี้มีหมอครอบครัวลงไป1-30,000ลงไปถึงบ้านไปถูพื้นที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะนอกเวลาราชการหรือในเวลาการก็แล้วแต่เขาก็เหนื่อยแล้วไม่ใช่ก็เป็นอะไรแบบเงินก็ไม่ให้อะไรก็ไม่ให้สั่งอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่อ่ะนะที่ผ่านมาบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ขึ้นนะรัฐบาลนี้ไปดูทุกวันนะพัฒนาโรงพยาบาลสอตอพัฒนาระบบปฐมภูมิคนไปดูที่บ้านดูแลผู้อยู่ติดเตียงผู้เฒ่าผู้แก่อยู่เพราะบ้านโควิดการต้องไปดูทั้งหมดกองทุนการศึกษาปยศมีผ่านมาโอเคคิดดีอะไรดีแต่บริหารไม่ได้ก็มาแก้ไขจมในกยศนะอันนี้มันเป็นเรื่องของการหมุนเวียนเงินเหล่านี้ไปให้คนรุ่นหลังเขากู้ต่อคนจบแล้วก็ใช้หนี้ไปมันก็จบรัฐบาลต้องโปะเงินที่มันหายไปอีก
ไม่งั้นมันไม่ได้หรอกครับเพราะเงินมันเหลือน้อยเต็มทีเพราะไม่ใช้กันนะเงินก็ไม่ได้มากมายกวนใช้เนี่ยเนี่ยถ้าเราปล่อยปากแล้วเลยเรื่องเหล่านี้นะมันก็เหมือนเราก็ตามตามเก็บขยะที่ทุกใต้ผมตลอดอ่ะแล้วไม่ได้หน้าตาอะไรหรอกโดนด่าตลอดอ่ะนะเข้าใจด้วยมันยากตรงนี้นะเรื่องของกองทุนสุขภาพการศึกษาก็มีอีกนะวันนี้ช่วยจะช่วยเหลือเด็ก 700,000 คนต่อปีนะปีแล้วช่วยอีก 500,000 กว่าคนที่มันที่เขาอยู่นอกระบบที่ไม่ได้ใช้ระบบเดิมๆนะไม่ได้รับเงินตรงนี้เด็กม.3 เด็กม.6 และปวช.นะคนละ 25,000 บาทต่อปีเรียนหนังสือนะแล้วมันยังไม่ได้ทุกคนหรอกเพราะมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการที่จะไปเรียนต่อหลายคนอยากได้ถึงปริญญาโอเคใช่เมื่อรัฐบาลมีเงินให้ได้หมดอ่ะวันนี้เอาทีละขั้นทีละขั้นได้ไหมเอาคนที่มันเรียนคนที่เขาเรียนเก่งเรียนดีมีความสามารถไปก่อนได้ไหมมันต้องมีการคัดกรองไงถ้าทั้งหมดให้หมดโอ้โหท่านรักผมจมเลยนะแต่ผมยอมทำทุกอย่างมันก็ไม่ได้นะตามใจทั้งหมดไม่ได้แต่ผมสัญญาว่าผมจะทำให้ต่อไปเงียบเลยนี่คือคำมั่นสัญญาของผมสัญญาอย่างไรรัฐมนตรีคนปัจจุบันแล้วผมพูดวิธีการด้วยผมจะไม่พูดหนึ่งต้องมีโน่นนี่อยู่เลยไม่มีวิธีทำแล้วมันจะไปได้ไงนะของเก่าก็ลื้อเข้ามาก็จะแก้กฎหมายไอ้กฎหมายกว่าจะออกมาได้5ปีกว่าจะออกมาจะแก้แล้วยังไม่ใช้เลยแล้วแก้ป่าวิธีการแก้5ปีที่จะทำไปที่ว่าจะได้หมดมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะคนตั้ง 4-500 คนในสภานะคนไทยทั้งประเทศก็อีกล่ะจะยอมไหมล่ะเนี่ยก็ทะเลาะกันอีกเนี่ยประชารัฐโอท็อปวันนี้ใครติดคุกโดยที่ไม่มีตังค์บ้างกองทุนยุติธรรมรู้ยัง11อะไร67แล้วสักอย่างจำตัวเลขไม่ได้แล้วเปิดดูที่กองทุนยุติธรรมใครที่มีรายได้น้อยวันนี้คนเป็นผู้ต้องหามี2 อย่างคนรวยคนจนใช่ไหมมักจะพูดเหมือนคนจนติดคุกคนรวยไม่ติดทั้งคู่เนี่ยมีสิทธิ์ประกันตัวอยู่ป้าเผอิญไอ้คนจนเนี่ยไม่มีตังค์ประกันตัวไงนี่เขาตามกองทุนยุติธรรมให้แล้วติดต่อไปนะมันจะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมศาลค่าทนายความค่าประกันตนต่างๆปล่อยชอบชั่วคราวต่อไปนี้จะต้องไม่มีคนโดนติดคุกในระหว่างการพิจารณาคดีข้อสำคัญที่ดีสุดไม่ต้องใช้บริการตรงนี้ก็คืออย่าไปทำความผิดที่มันโต้งอ่ะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนก็ทำมันได้แล้วก็ไม่รู้อันนี้มันโดนชัดเจนนะมันสู้คดีถ้าไม่ได้เลยเพราะมันผิดกฎหมายขณะนั้นวันนี้ปรับกฎหมายคนนี้หมดเช่นกฎหมายอุทยานกฎหมายป่านี่ไงแก้ตรงนี้นะเข้าใจด้วยนะผมรับสับใจไม่พูดจะรู้ไหมเนี่ยนะศูนย์ลงทำประเทศไทยมีศูนย์ทำทุกจังหวัดทุกอำเภอรัฐบาลนี้แหละใช้ประโยชน์จากศูนย์ลงทำขึ้นมาตั้งมาตั้งนานแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วไหนนะทำเรื่องงดเรื่องดีไปไม่ได้น้ำเม็ดน้ำยาเลยวันนี้มารับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ4 ล้านกว่าเรื่อง4 ล้านเรื่องมันน้อยไหมหน่วย10หน่วย 1,000 หน่วย 100หน่วย 10 หน่วย 100 หน่วย 1,000 หน่วย 10,000 หน่วย 100,000 หน่วยอะไรกว่าจะถึงล้านนี่เลข06ตัวนะเธอนะลองดูที่68ล้านคนคือ68ล้านมี0 0 0ประมาณ0 0 0เท่าไหร่เนี่ยเอาคนละล้านน่ะนั่นน่ะคือ0นี่เอาถ้าอยากได้คนละล้านน่ะบอกเอามาแจกคนละล้านคูณล้านไปเท่ากับมี0 12ตัวถ้าผมมาแผ่นดินใน20ปีแล้วมั้งน่ะแจกหมดคนละล้านเดียวนะอย่าไปฟังเขาพูดเยอะเถอะไอ้พวกนี้ตกเลขนะมันจะยางผิดทำไม่ได้นะเอาละจับมือกันไปเดินไปข้างหน้านะความเชื่อมโยงร่างกายจิตใจช่วยกันนำพาประเทศเราช่วยพานายกผ่านสนามทุ่นระเบิดหน่อยได้ไหมผ่านเขาขยะต่างได้ไหมได้ไม่ได้นี่พูดฐานะนายกอะไรอย่างขนาดนี้เลยนะถ้าพูดอย่างอื่นก็อันตรายนะคนก็จ้องผมด่าทั้งวัดเลยจะไม่ทำนะคนจะเกลียดก็เกลียดไปไม่ได้ว่าอะไรยังไงผมก็ทำให้นะผมก็เป็นคนเก็บขยะให้ท่านอยู่แล้วเนาะวันใหม่ก็เรามาถึงนะเพลงวันใหม่นะผมก็เพื่อจะนำพวกเราไปสู่ชีวิตที่ดีกว่ามันไม่เร็วขึ้นหรอกครับชีวิตเราทนมา40 ปี 50 ปีแล้วเราทนสักนิดนึง
อีก 3-4 ปีข้างหน้าทุกอย่างมันจะเกิดแล้วล่ะไอ้ที่ผมพูดทั้งหมดมันจะค่อยเกิดมาผีดอกออกผลปลูกต้นไม้มา5ปีที่ผมเข้ามาปลูกไม้ต้นแรกขึ้นมาปลูกขึ้นมาแล้วมันก็โตขึ้นไปได้ 4-5 ปีวันนี้มันเริ่มจะมีผลเนี่ยผลแล้วแล้วก็ปลูกต้นอื่นนี่ครับปลูกต่อไปนี่คือความเชื่อมโยงปลูกต้นไม้ของพ่อพระบาทหลวงท่านทรงรับสั่งไว้นะครับเราต้องปลูกต้นไม้ในใจของเราระเบิดจากข้างในทุกอย่างทุกคนจะได้ภูมิใจนะในการที่จะเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้นะมากกว่าเป็นผู้รับแต่เพียงอย่างเดียวนั่นคือความตั้งใจของผมทุกคนเรามีความเป็นผู้เหมือนเราดูแลเพื่อนบ้านของเราเป็นผู้ให้แหละแล้วประเทศมีกำลังคนกับรายได้ต่ำมาแล้วแต่เราอยู่ในรายได้ปานกลางระดับยังไม่ถึงระดับสูงที่จะต่อไปไปสูงมากหนูบางประเทศมีคนแค่4ล้าน6ล้านมีเงินมากกว่าเรา2เท่า3เท่ามีเงิน6ล้านมีที่น้อยกว่าเรา18เท่าทำไมล่ะครับคนเท่านั้นแหละพัฒนาความคิดความเข้าใจนะไม่ว่าจะเรียนอะไรมาก็ตามเรียนรู้ได้กศน.ปรับใหม่กศน.4.0 โรงเรียนคุณภาพครูก็ต้องปรับนักเรียนก็ต้องสนใจเพราะฉะนั้นการทำให้นักเรียนสนใจอ่ะถ้าสอนไม่ดีพูดไม่ดีถ้าก็เบื่อผมพูดอย่างเงี้ยถ้าสวัสดีนะครับวันนี้เราจะไปทำแก้ปัญหาตรงนี้นะครับพูดทำหล่ออย่างเดียวเนี่ยเหรอไม่มีฟังหรอกพูดอย่างนี้จะฟังป่ะยังไม่แน่ใจเมื่อนั้นเนี่ยนะคนฟังก็หุนละคนไม่ฟังก็ไม่ว่ากันอย่างน้อยมีคนฟังมากกว่าเป็นอธิบายกันต่อขอขอบคุณภาครัฐภาคเอกชนประชาชนตั้งใจนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบเดินทางกลับไปขึ้นเครื่องบินอีกแล้วเดินทางทุกวันเลยเนี่ยนะกลับไปก็โดบยาที่หน่อยนะเพราะว่าเจ็บคอตากแดดตาคนทนได้อะไรก็ทนได้หมดละผมขอให้มีกำลังใจจากพี่น้องประชาชนเท่านั้นเองนะให้ผมได้ไหมให้ยังไงให้ความรักนี่เขาเรียกว่า I love you อย่างอื่นเรื่องของคุณไอ้มืออีกงอแล้วคุณเรื่องของคุณวันนี้ผมมาในฐานะนายกให้แต่ I love you จากโอ้จากหัวใจของผม4ห้องหัวใจวันนี้68ล้านห้องหัวใจให้คนทุกคนหัวใจผมต้องใหญ่มั้ยล่ะต้องใหญ่ขึ้นมั้ยต้องสร้างหัวใจของผมให้ใหญ่มันจะใหญ่ด้วยหัวใจทุกคนมารวมกันเป็นหัวใจดวงเดียวมี68ล้านไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังประชาชนเป็นศูนย์กลางจำคำพูดผมเหล่านี้ไว้เวลาใครมาพูดอะไรถามแล้วจะทำยังไงถามเขาด้วยนะเฮ้อย่างเดียวตบมือเกี่ยวกันใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมเลิกกันแล้ววันนี้มันต้องสร้างสาระไม่ใช่นโยบายพูดอย่างเดียวมันก็หากินกันไอ้ทำกันมาแบบนี้ตั้งนานแล้วมันต้องปรับใหม่นะปรับปรุงคุณภาพไปรูปการเมืองไปด้วยและการเมืองไปด้วยทุกคนตั้งใจผมรู้แต่ทุกคนก็เรายอมปรับเปลี่ยนนะผมไม่ว่าใครนะไม่ว่าใครจริงเนี่ยสาบานเลยเนี่ยไม่ได้ว่าใครเดี๋ยวหาผมไม่ว่าใครเขาอีกหาว่าไปโยนให้คนโน้นคนนี้ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมบอกไปถ้าทำมาต่อเนื่องมันก็ต้องมาเสียเวลาตรงนี้ไอ้สภานี่มันเกิดตั้งแต่6ปีแล้วมันก็ไปทำสภาอื่นได้แล้วสภาที่3ที่4ไปแล้วไงเพราะท่านอนุมัติกันไปแล้วหลักการมีแล้วแต่ไม่ได้ทำนั่นแหละปัญหาสำคัญคือเราต้องรวมมือนะจ๊ะใครจะเขาจะขอที่ทำโน่นนี่หน่อยก็ให้เขาหน่อยเถอะเขาเยียวยาให้ได้โอ้เรียกกันแพงก็ทำไม่ได้บางทีค่าเยียวยาแพงกว่าต้นทุนการทำถนนที่เพราะทุกคนเอาเต็มที่เลยนะเพราะเสร็จแล้วมีถนนเนี่ยมันก็จะเกิดเมืองข้างทางวันนี้พวกทั้งอยู่ข้างบนก็จะลงมาทำอาชีพต่างๆข้างทางข้างถนนนี่ก็ได้ไงนั่นแหละมันจะเกิดเมืองใหม่เกิดขึ้นแต่ยังไอ้นั่นก็เป็นบ้านพ่อบ้านแม่ไปแล้ววันหน้าทีนี้มันก็จะกลับไปลงไปข้างล่างให้เจริญขึ้นทุกคนก็ไม่ต้องมาจากบ้านตัวเองพ่อแม่ก็อุ่นครอบครัวผมมุ่งเน้นอย่างนี้เข้าใจไหมต้องมาสร้างชีวิตในเมืองทุกเมืองทุกจังหวัดให้คนในจังหวัดเนี่ยไปหางานทำในจังหวัดไม่ต้องไปกรุงเทพไปโน่นไปนี่มันความอุ่นมันหายไปพ่อแม่ก็ไม่มีแรงแก่เท่าทำไปนานเขาจ้างโทรศัพท์ตลอดก็แพงอยู่ทุกเรื่องแรงงานค่าเครื่องจักรล้นละเราลดต้นทุนให้ได้รัฐบาลจะเน้นในระยะ2คือการลดต้นทุนให้ตรงกับพื้นที่ตรงกับพืชแต่ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนไปกับผมนะเครื่องจักรมือก็จะดูให้ไม่ว่าจะแต่ละประเภทนะทำยังไงจะไม่เผานะเพราะเผามันโอ้โหนี่ PM 2.5 เยอะมากนะท่านไม่รู้หรอกนะแต่ลูกหลานท่านจะมีปัญหาทางลมหายอะไรลมหายใจเส้นทางลมหายใจเนาะโอเคมั้ยโอเคไม่มีใครตอบโอเคนะเสียงเงินฝรั่งเลยนะ Where you come from? Okay เออมันหนักแน่นต้องถามท่านรองยกว่ามีอะไรผิดหรือเปล่าไหนผิดกฎหมายแล้วเปล่าเราพูดวันนี้เนี่ยวันนี้มันเป็นพยานผมเนี่ย
ก็เป็นห่วงว่าผมพูดแล้วนี่มันหลุดที่หลุดนอนแหมหาเรื่องกันเยอะเกินไปรับด่าผมไม่มีใครสนใจเลยนะผมไม่ด่าตอบอ่ะผมสุภาพบุรุษโอเคนะปรบมือพร้อมกันหน่อยสิปรบมือให้ตัวเองเราจะร่วมมือต่อไปปรบมือให้รัฐบาลเราหนีกันไม่ได้หรอกครับยังไงก็หนีไม่ได้จะล้มใครก็แล้วแต่ข้าราชการล้มกันไม่ได้เพราะเขาทำอยู่ขนาดนี้นะวันนี้ถ้าเขาไม่ทำอ่ะไม่ได้เกิดแล้วครับมันต้องอาศัยเขาเนี่ยแล้วที่ผ่านมาเขาก็คนเก่าแหละแล้วทำไมทำไม่ได้ทั้งวันนี้สงสัยไหมเล่าหาคำตอบมาดิใกล้การแบบเดิมอ่ะแต่ทำไมทำได้เท่าเก่าแล้วทำไมวันนี้รัฐบาลนี้โดยผมเนี่ยแล้วทำไมเขาทำได้มากกว่าเดิมไปหาคำตอบมาสิใครที่ดอกแล้วยกมือดิไหนเมื่อกี้ที่เสียงฝรั่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วใช่ไหมอะไรนะเออไอ้ตบมือหน่อยต้องตบมืออย่างต่อเนื่องแล้วเรามีรัฐบาลที่อะไรที่บริหารอย่างธรรมาภิบาลไอ้ที่ผมปากเปลี่ยนกระแสทุกวันเนี่ยเพราะอย่างนี้เนี่ยนะหาผู้นำรัฐบาลที่เข้มแข็งไปหามานะแล้วชอบเสียงหวานๆก็ไปเลือกมาผมพูดหวานก็เป็นนะครับบ๊ายบายลาก่อนสวัสดีรักทุกคนเวลาน้อยแล้วเจอกันอีกเมื่อชาติต้องการขอเสียงปรบมือให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับทุกท่านอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับเดี๋ยวท่านนายกจะลงไปพบทุกท่านขอบคุณท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆที่เดินทางมาพบปะพี่น้องประชาชนในวันในกระทรวงกรมต่างๆที่เดินทางมาให้กำลังใจทุกท่านในวันนี้นะครับขอบพระคุณผู้บริหารระดับสูงของประเทศทุกท่านครับขอบพระคุณทุกท่านครับพี่น้องประชาชนครับท่านนายกจะเดินไปเข้าป่าทุกท่านพื้นที่นะครับอย่าเพิ่งลุกนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยไว้หน้าทุกคนนี่แหละคนไทยรอยยิ้มรอยยิ้มผิดใจไปลูกเถอะพาไปถึงเมืองเลยครับพาไปถึงภาคเหนือ17จังหวัดด้วยหาไว้ก็เป็นบางหมดแหละเป็นทุกคนหรือยังยิ้มหวาน